ครับสำหรับตอนนี้เรามาดูการลอกสีกันนะครับที่นี่อยู่ที่หน้างานนะครับผมมาหน้างานแล้วก็ทีมช่างกำลังลอกสีอยู่นะครับใช้น้ำยาลอกสีในการลอกสีเก่าออกนะครับขั้นตอนในการทำงานนั้นเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้เราดูการทำงานอยู่เดี๋ยวผมจะพาไปดูขั้นตอนที่เขาทำตั้งแต่ตอนแรกนะครับแต่ว่าถ่ายคลิปไว้ให้แล้วแล้วก็มาสรุปให้ท่านเห็นกันว่าการใช้น้ำยาลอกสีนั้นเป็นอย่างไรนะครับติดตามขั้นตอนให้เห็นกันครับแบ่งน้ำยาที่จะใช้ทานั้นใส่กระป๋องนะครับและที่สำคัญครับผู้ทานั้นจะต้องใส่ถุงมือยางเพราะเนื่องจากน้ำยานั้นจะเป็นกรดที่มีอันตรายนะครับที่จะกัดหรือทำให้ผิวหนังเสียหายหรือคันได้นะครับแบ่งน้ำยามาแล้วก็ใช้แปรงจุ่มแล้วก็ทาแบบนี้นะครับให้ทั่วบริเวณทาแบบชุ่มๆนะครับกับคำถามที่คุณอยากรู้คำทาทั่วบริเวณแล้วก็รอน้ำยาให้เซตตัวหรือกัดสักประมาณ5นาทีนะครับหรือ5นาทีหรือไม่เกิน10นาทีนะครับหลังจากนั้นก็จะใช้เกลียงนะครับแซะออกได้อย่างง่ายดายนะครับข้อสำคัญนะครับจากข้อมูลก็คือว่าจากประสบการณ์นะครับอย่าทิ้งน้ำยาไว้ข้ามคืนหรือนานเกินไปเพราะถ้าทิ้งไว้นานนั้นจะแห้งแล้วก็แข็งก็จะแงะออกยากหรือแซะออกยากครับเพราะฉะนั้นทาแล้วทิ้งไว้ประมาณสัก5นาทีแล้วก็แซะออกให้ทั่วบริเวณให้หมดเลยครับนี่แหละครับคือขั้นตอนในการทำงานแล้วก็การลอกสีนะครับท่านที่สนใจเกี่ยวกับสีทาบ้านวัสดุกันซึมเคมีก่อสร้างปูนล็อบเวอร์ล็อบนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ร้านสีบ้านโฟมมิสเตอร์เพชรบางนนท์นะครับ025264073091789563563หรือที่ LINE ID @sanchai ครับขอบคุณครับอยากปรึกษาใครสักคนไม่อยากจะทนกับเรื่องราวร้าย